ตัว DIF แล้วก็ตัว Jazz If ถ้าจะให้เลือกตัวเดียวเนี่ยเราขอเลือกตัว DIF แม้ว่าเงินปันผลจะไม่สูงสูงสู้ Jazz If ไม่ได้ตอนนี้ตัวเลขที่เราได้มาเนี่ยคือ Jazz If คือ 8.5% DIF ที่ประมาณสัก 7% อย่างนี้คือปี22นะครับถ้าดูแค่ Dividend Yield อย่างเดียวเนี่ยก็ควรจะซื้อตัวที่ให้มากกว่าแต่อย่างที่บอกว่าคนที่จะถือพวกเนี้ยเขาถือยาวเขาไม่ได้ซื้อขายนะครับถือปุ๊บมองว่าเป็นเหมือนดีกว่าเอาเงินไปฝากแบงค์ได้ปันผลด้วยไม่ต้องเสียภาษีด้วยเราจะดูตัว market IRR ซึ่งสะท้อนถึงความแน่นอนของกระแสรายได้ระยะยาวของ Jazz If เนี่ยสัญญาเช่าจะมี2ขยักขยักที่1คือปี2025ขยักที่2คือปี2032ของ DIF เนี่ยจะเป็น2042กระแสรายได้ที่มั่นคงเนี่ยยาวกว่าทำให้แม้ว่า dividend yield จะต่ำกว่าแต่ market IRR เนี่ยสูงกว่านะครับแล้วอาจจะได้อานิสงส์นะครับจากการที่ดีแท็กกับทรูที่กำลังจะรวมกันด้วย